สวัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาสซิ่งที่นี่ที่ databoxa.racing.com นะครับและวันนี้ครับผมจะคงอยู่กับเจ้า Honda Super Cup C110 นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นรถ Japan Retro ยอดนิยมขนาดนี้นะครับที่มีในเรื่องของ DNA มายาวนานกว่า60ปีตั้งแต่รุ่นของ C50 จนถึงขนาดนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนนั้นชื่นชอบรวมถึงตัวผมเองก็ชื่นชอบเช่นกันนะครับแต่ในวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาทำความรู้จักกับร้านอาหารเด็ดๆอีกหนึ่งร้านที่ต้องบอกว่าไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพครับเพราะว่าร้านนี้อยู่ย่านเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะเท่านั้นเองครับสำหรับร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารที่เน้นในเรื่องของเส้นนะครับในเรื่องของความอร่อยในเรื่องของความโบราณตามตำนานของความเก๋าๆเพราะว่าร้านนี้มีชื่อว่าร้านเก๋าๆส่วนร้านนี้จะมีความเก๋าๆแค่ไหนไปชมกันเลยครับและในขณะนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณร้านที่ชื่อว่าร้านเก๋าๆนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสเด็ดนะครับที่ต้องบอกว่ามีความอลังการงานสร้างในเรื่องของความโบราณความเรโทรแน่นอนตอนนี้อยู่กับทางผู้บริหารร้านครับก็คือพี่กุ้งพี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณมากครับพี่กุ้งครับวันนี้ให้เราได้มาริมรสของอร่อยๆกันเพราะว่าจริงๆแล้วได้ข่าวว่าร้านนี้เนี่ยมีในเรื่องของธีมความโบราณทำไมถึงคิดถึงในเรื่องของเอาความโบราณมาแต่งเป็นพร็อพของร้านนะครับพี่เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวของเราก็คือสูตรโบราณครับบวกกับผู้ทำก็คือเขาก็ดูวินเทจก็เลยตกแต่งในสไตล์โบราณค่ะบวกกับเราชอบของเก่าอยู่แล้วก็คือเป็นคนที่ชอบสะสมของเก่าอยู่ด้วยเพราะว่าสังเกตจากในเรื่องของอุปกรณ์ภายในร้านหลายๆอย่างเนี่ยมีความโบราณอยู่เช่นในเรื่องของตัวถาดเขาเรียกว่าถาดสังกะสีใช่ไหมครับจานสังกะสีอะไรอย่างนี้ป้ายต่างๆนานารวมถึงการเอาบรรดาไม้มาตกแต่งร้านอันนี้คือออกแบบไอเดียเองเลยน้องชายอ๋อน้องชายเป็นคนออกแบบให้ทีนี้ถามนิดนึงเมื่อกี้นี้พี่กุ้งพูดถึงในเรื่องของความโบราณของในเรื่องของรสชาติก๋วยเตี๋ยวและบอกว่าพ่อครัวหรือว่าคนทำเนี่ยคือเน้นความโบราณเป็นเรื่องจริงเหรอครับบังเอิญว่าเขาก็มีบุคลิกที่ดูเก๋าๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือตั้งชื่อร้านก็ให้เข้ากับบุคลากรเนาะพูดง่ายคือมือปรุงมือทำก๋วยเตี๋ยวคือเก๋าแน่นอนไม่เชื่อเดี๋ยวดูจากภาพได้นะครับทีนี้เราเน้นในเรื่องของคำว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักถูกไหมครับใช่ค่ะอย่างถ้าเกิดว่าพูดถึงใครที่มารับประทานที่ร้านเก๋าๆเนี่ยมีเมนูอะไรเด็ดๆที่พี่กุ้งอยากนำเสนอบ้างครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับผมมะระยัดไส้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะระยัดไส้ปกติแล้วนะต้มยำสูตรโบราณเป็นสูตรโบราณปกติเราจะเห็นแบบเป็นลักษณะของก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ฉีกมะระใส่ๆ อันนี้มาทั้งลูกเลยเหรอใช่ค่ะเป็นชิ้นพร้อมหมูสับครับผมอยู่ข้างในนะฮะค่ะแล้วก็แฝงเอาไว้ด้วยเรื่องของน้ำต้มยำด้วยใช่อันนี้คือเมนูนึงละแล้วมีอะไรเจ๋งๆอีกก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นใช่ค่ะหมูตุ๋นนี่ก็คือถ้าเอามาเสิร์ฟนี่ก็คือทานได้เลยครับผมไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องปรุงเพราะว่าทางลูกพี่เขาปรุงมาให้เสร็จสรรพแล้วใช่แอนเหลือไปเห็นมีเกาเหลาด้วยเกาเหลาก็มีครับผมเกาเหลาก็คือเกาเหลาต้มยำมะระยัดไส้กับเกาเหลาหมูตุ๋นก็มีข้าวเปล่าฮะค่ะฉะนั้นอย่างที่เราได้บอกกันนะครับว่าที่ร้านเก๋าๆเนี่ยเน้นในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักใช่ค่ะก็คือมีอย่างที่เราเห็นกันซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากหน้าเมนูของพี่กุ้งเนี่ยเน้นจริงๆคือมีแค่4อย่างแค่นี้เองเหรอแค่นี้รอฉะนั้นลูกค้าที่มาก็คือจะรู้ว่าร้านเก๋าๆมีเด็ด4อย่างนี้ใช่ค่ะอย่างอื่นไม่ขายส่วนใหญ่แล้วอย่างที่เราได้เห็นเมนูเพราะว่าพี่กุ้งบอกว่ามีเมนูทั้งหมดด้วยกัน4อย่างเท่านั้นเองค่ะโดยปกติแล้วคนที่เดินทางมาหรือว่าลูกค้าเรามาเนี่ยเขาสั่งอะไรเป็นหลักครับสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะระยัดไส้ค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะระยัดไส้แสดงว่ามันเด็ดจริงใช่อร่อยไม่ต้องปรุงอร่อยไม่ต้องปรุงคือเน้นในเรื่องของคำว่าต้มยำเลยใช่เผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มอยู่ในนั้นหมดเลยใช่ค่ะใครที่จะมารับประทานอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งปรุงนะครับเพราะว่าลูกพี่ผมปรุงมาให้อร่อยแล้วเอาล่ะทีนี้อยากจะดูตัวเป็นๆตัวจริงๆแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะระยัดไส้ที่พี่กุ้งบอกเนี่ยมีหน้าค่าตาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับ
เอาล่ะตอนนี้มาแล้วนะครับโอ้โหชามใหญ่มากอ่ะเต็มทุกชามเต็มทุกชามแล้วกลิ่นนี่มาแบบเย้ายวนใจมากนะครับพี่กุ้งถามก่อนเลยอย่างแรกไม่ถามอะไรเยอะเวลาที่ลูกค้ามาเนี่ยพี่ให้ลูกค้ารับประทานก๋วยเตี๋ยวเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับประมาณนี้เลยเหรออุ้ยก็คือทำตรงเนี้ยก็คือให้ลูกค้าแบบนี้เหมือนกันเพื่อนๆดูนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็คืออย่างที่พี่บอกเลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะระยัดไส้ก็คือชามนี้เลยมันพูนชามเลยนะพี่คนเดียวหมดไหมเนี่ยส่วนใหญ่ก็หมดนะคะโอ้โหแต่ถ้าผู้หญิงอ่ะเขาก็จะบอกว่าเอาเส้นน้อยหอมหอมมากคือดูสีแล้วมันเป็นต้มยำแน่นอนแต่ว่าต้องถามพี่กุ้งเผื่อว่าคนที่สนใจในเรื่องของการทำลักษณะสไตล์นี้เนี่ยการทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำของพี่กุ้งเนี่ยในเรื่องของการใส่นู่นใส่นี่เข้าไปเนี่ยมันยากไหมครับพี่เรื่องของวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าขั้นตอนการทำวัตถุดิบเนี่ยเราทำเองทั้งหมดพริกคั่วเองถั่วคั่วเองมะนาวคั้นเองพริกคั่วเองใช่ก็คือยอมแสบจมูกกันไปเองใช่ค่ะถั่วก็คั่วเองใช่ยอมไหม้กันไปเองใช่เพราะว่าเราจะไม่คั่วทิ้งไว้นานเพราะว่ามันจะไม่หอมเวลาใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวอ่าฮะใช่ก็คืออาจจะวันต่อวันโดยด้วยซ้ำใช่ค่ะอืมแล้วอย่างกระเทียมเจียวก็เจียวเองกระเทียมเจียวก็เจียวเองฉะนั้นในเรื่องของตัววัตถุดิบก็คือร้านเนี่ยทำวันต่อวันเลยใช่โอ้โหวัตถุดิบที่ต้องบอกว่าล้ำๆเลยนะครับมีอีกเรื่องนึงที่ต้องสอบถามเลยครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นหัวใจของในเรื่องของต้มยำอย่างเรื่องของตัวน้ำซุปเองเนี่ยพี่กุ้งทำยังไงครับพี่น้ำซุปนี่คือพ่อครัวเนี่ยเขาเป็นคนปรุงก็คือมีโครงกระดูกหมูเล้งอะไรประมาณนี้ก็คือต้มตุ๋นอยู่ในน้ำซุปนี้ค่ะก็คือพูดง่ายๆคือต้องให้เครดิตกับพ่อครัวหัวป่าของผมนั่นแหละนะทีนี้เนี่ยต้องถามเลยไหนๆก็บอกว่าความเก่าเนี่ยมันอยู่ที่พ่อครัวด้วยเป็นหลักพ่อครัวคนนี้เนี่ยพี่ไปหามาจากไหนพี่กุ้งคือเดิมเลยอ่ะนะคนที่ทำเนี่ยคือเขาขายอยู่ในกรมชนกรมชนประทานปากเกร็ดนี่เองใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาก็ย้ายไปขายอยู่ที่กาญจนบุรีกลับบ้านไม่เชิงกลับบ้านบ้านเดิมนะเขาอยู่อยุธยาค่ะค่ะแล้วทีนี้คุณอาที่เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนร้านอ่ะครับผมก็คือเหมือนว่าไปเจอไปรู้จักกันก็เลยสนิทกันก็เลยแบบว่าชวนกันมาเปิดร้านนี้ขึ้นมาค่ะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าจะหาตัวพ่อครัวแบบนี้ง่ายๆนะครับถูกไหมจากอะไรนะจากนนทบุรีแล้วก็ปกติอยู่อยุธยาแต่ข้ามไปกาญจนบุรีแล้วกลับมาปากเกร็ดต่อใช่คือดูแล้วน่าจะสุดอยู่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่านี่คือตัวอย่างอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เป็นเส้นหมี่เนาะใช่ค่ะเป็นต้มยำมะระยัดไส้หมูแล้วตัวนี้แหละครับตัวนี้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่พี่กุ้งบอกเมื่อกี้นี่ว่าไม่จำเป็นต้องปรุงเลยทานได้เลยแล้วก็สุดท้ายหมูตุ๋นต้มยำหมูตุ๋นต้มยำครับฉะนั้นก็คือมีทั้งเรื่องของหมูตุ๋นต้มยำมีทั้งเรื่องของตัวหมูสับหมูชิ้นใส่มะระยัดไส้ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบแบบไหนแล้วอย่างเส้นก็คือมีครบหมดไหมครับมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่วุ้นเส้นค่ะเอาละจะเห็นได้ว่าในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าซับซ้อนนะครับแต่ว่าร้านนี้ก็พยายามที่จะเอาความเก่าเนี่ยมาประโคมใส่เข้าไปในเรื่องของตัวสูตรของก๋วยเตี๋ยวซึ่งต้องบอกว่ารสชาติหอมมากๆเลยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนแล้วกันนะครับว่าอร่อยมากๆนะครับในขนาดนี้ซันโวไปแล้ว2ชามนะครับเหลืออีกชามนึงตอนนี้เริ่มรู้สึกอืดๆนะครับคืออย่างที่บอกครับก็คือมันมีในเรื่องของความเป็นต้มยำเยอะจริงๆครับพี่กุ้งครบหมดหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดอร่อย
อร่อยมากนะฮะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวไอ้ชามเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ให้ทีมงานซอยต่อได้ไหมเพราะว่าไม่ไหวจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่านะขนาดนี้ที่นั่งกินอยู่เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศร้านมันก็ชิลๆสไตล์ของความเก่าความโบราณจริงๆนะครับที่หลายๆคนอาจจะหามุมนั่งตรงนู้นตรงนู้นตรงนั้นก็ได้หมดใช่ไหมพี่ใครที่อยากจะเดินทางมาเพื่อที่จะมารับประทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านของพี่กุ้งร้านเก่าๆสามารถมาได้ยังไงกันบ้างครับพี่ตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีนะคะคอยู่ตรงข้ามทะเลสาบทางไปตลาดมารีอะค่ะอืมทะเลสาบเมืองทองที่ฝั่งตรงข้ามเราก็คือไอ้ที่เล่นโกคาร์ทอะใช่ไหมตรงนั้นแหละนะครับตามสถานที่ที่ได้เห็นกันบนเนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่จะมารับประทานเนี่ยต้องถามเป็นเรื่องของเวลาละกันครับพี่กุ้งครับร้านเปิดปิดกี่โมงครับเปิด9โมงถึง5โมงเย็นนะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันหยุดทุกวันจันทร์อ๋อหยุดทุกวันจันทร์ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือสาขาที่เมืองทองแล้วอย่างเก่าๆเนี่ยมีสาขาอื่นอีกไหมครับพี่กุ้งตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีนะฉะนั้นที่นี่คือออริจินอลถ้าจะทานก๋วยเตี๋ยวเก่าๆต้องมาที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะโอเคเอาไปว่าใครอยากจะมารับประทานเชิญเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเก๋าๆอย่างแน่นอนกับเรื่องของรสชาติรวมถึงเรื่องของสไตล์การจัดร้านนะครับก็พูดง่ายๆคือขี่รถเก๋าๆมาจอดหน้าร้านพื้นที่เต็มหรือว่าจะขี่ Honda Super Cup มาก็ได้เต็มที่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งร้านเก๋าๆมากๆที่วันนี้จัดมาให้ผมเต็มที่เลย3ชามขอบคุณมากครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับรสชาติของก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่นี่นะครับกับร้านเก่าๆที่ต้องบอกว่ามีสไตล์เก่าๆเช่นเดียวกันกับเจ้า Honda Super Cup C110 คันนี้เลยครับสำหรับเมื่อเทศที่แล้วครับมีคนถามมาเยอะมากๆเลยว่าชุดแต่งของ H2C สำหรับการใส่เจ้า Honda Super Cup คันนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนกันบ้างนะครับต้องบอกกันครับว่าไม่ใช่เฉพาะในร้านของพี่ริน RSV ครับรวมถึงร้านแต่งนะครับที่เป็นสไตล์คัสตอมที่ได้รับการอนุมัติหรือว่าได้รับการเป็น Authorized Dealer จากทาง Honda ด้วยนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านพี่ลินไม่ว่าจะเป็น Honda Wing Center หรือว่าร้านคัสตอมนะครับสามารถสอบถามได้เลยว่าชุดแต่งของ Honda ที่เป็น H2C สำหรับเจ้า Honda Super Cup 410นั้นมีขายหรือเปล่าต้องบอกเลยครับว่าใส่แล้วสวยขึ้นอีกเยอะเลยครับและสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับ AP Honda ที่ได้ให้ใช้เจ้า Honda Super Cup 410คันนี้ตลอดการถ่ายทำในวันนี้นะครับสำหรับคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามชมได้นะครับทางจอร์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดนเดอร์บ็อกซ่าเรซซิ่งคอมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ